ราจะไปย้อนดูเหตุการณ์นะคะที่หนุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ประดับยนต์ถูกยักยอกเงินออกไปจากบัญชีผ่านระบบออนไลน์นะคะดูกันว่าคนร้ายทำได้อย่างไรและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยจะควรใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะติดตามกันจากรายงานของคุณปรียาพรทรัพย์แสนยากรค่ะหนุ่มเจ้าของร้านประดับยนต์ที่จังหวัดอยุธยาถูกคนร้ายหลอกเพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนั่นก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือหน้าบัตรประชาชนและเลขบัญชีเป็นเหตุให้ถูกยักยอกเงินกว่า 900,000 บาทผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไปอย่างง่ายดายขั้นตอนการยักยอกเริ่มต้นจากคนร้ายที่ติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์มือถืออ้างว่าต้องการสั่งซื้อสินค้าโดยสะดวกโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเท่านั้นและเพื่อความไว้วางใจขอให้เหยื่อส่งสำเนาหน้าบัตรประชาชนมายืนยันจุดนี้ทำให้คนร้ายได้ข้อมูลสำคัญครบถ้วนต่อมาคนร้ายได้นำสำเนาบัตรประชาชนที่ได้ตัดต่อเปลี่ยนรูปไปยื่นขอเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมซึ่งถึงแม้ว่าการเปลี่ยนซิมจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาเท่านั้นแต่คนร้ายอ้างว่ากระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือหายเจ้าหน้าที่จึงผ่อนผันให้ใช้สำเนาโดยมองว่าเพื่อความสะดวกของลูกค้าหลังจากได้ซิมใหม่มาคนร้ายโทรไปยังคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารอ้างว่าลืมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งธนาคารจึงได้ทำการเปลี่ยนให้โดยการยืนยันตัวตนต้องทำผ่านรหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์มือถือโดยไม่ทราบว่าเบอร์นั้นอยู่ในมือคนร้ายจึงทำให้คนร้ายสามารถโอนเงินออกไปอย่างง่ายดายจากข้อสงสัยว่าถึงแม้เหยื่อจะทำการบดบังเลขบัตรก่อนส่งให้คนร้ายแล้วแต่บนบัตรยังมีบาร์โค้ดที่แค่ใช้แอปพลิเคชันอ่านโค้ดทั่วไปก็อ่านได้ทำไมคนร้ายเอาเลข13หลักมาจากไหนถึงแม้พันธุ์ทีจะปิดเลข13หลักแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันนะครับมือถือนะครับสแกนบาร์โค้ดนะครับตรงบัตรประชาชนสามารถออกมาเป็นเลข13หลักได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครบอกท่านนะครับว่ามีการสแกนบาร์โค้ดได้นะครับในกรณีนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ตัวระบบที่ไม่ปลอดภัยแต่อาจเกิดจากความละหลวมในการให้บริการลูกค้าของทั้งธนาคารและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยมองถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักจึงทำให้เกิดช่องโหว่ขึ้นและความประมาทในการใช้งานของเหยื่อที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญให้แก่บุคคลอื่นเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ให้บริการว่าต้องรัดกุมกว่านี้ด้านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลสำคัญเช่นหน้าบัตรประชาชนหรือเลขบัญชีให้แก่บุคคลอื่นง่ายๆหากจำเป็นต้องทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อการซื้อขายควรเปิดเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือบัญชีเพื่อการซื้อขายโดยเฉพาะแยกออกจากบัญชีส่วนตัวและควรจำกัดวงเงินที่โอนได้ต่อวันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งช่วยให้การทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแต่ผู้ใช้งานก็ไม่ควรประมาทจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อจนต้องสูญทรัพย์ให้กับอาชญากรออนไลน์ปรียาพรทรัพย์แสนยากรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน